ไรเดินทางเข้าสู่วันที่3แล้วนะครับสำหรับการฝึกซ้อมของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดในการเตรียมทีมฤดูกาล2020ของกุซืออเล็กซานเดร์กามานะครับแหมเมื่อวานนี้คลิปคอนเทนต์ของแอดเนี่ยโอ้โหมีคนโพสต์หยุดดูคลิปเยอะแยะมากมายเลยขอบคุณนะครับสำหรับการดูคลิปที่เยอะขนาดนั้นแต่ว่าแหมมีการจับผิดกันเยอะแยะเลยน่าจะชวนแฟนคลับ SCG เมืองทองแต่ของเราไปออกรายการแฟนพันธุ์แท้นะฮะเห็นแป๊บเดียวจับนู่นจับนี่ได้ละเออนะฮะก็เป็นสีสันนะครับสนุกดีเหมือนกันนะครับสำหรับการทำคลิปคอนเทนต์แล้วก็มีคนดูเยอะๆแบบนี้นะฮะแอดก็รู้แหละครับว่าแฟนคลับกิเลนพยองก็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราเนาะอยากได้ยินข่าวดีกันเรื่อยๆในทุกๆวันทุกๆวันนะครับแต่ว่าตอนนี้เองแอดก็มองว่านักเตะที่เดินทางกลับมาทำการฝึกซ้อมนะครับจากที่ได้ดูในการฝึกซ้อมคุณภาพของกุซือกามานะฮะหลายต่อหลายคนก็โตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับอย่างซันดี้วงเดอรีเองนะฮะหรืออย่างน้องๆที่กลับมาจากการยืนตัวนะครับโอ้โหโตขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับก็ดีครับเป็นช้อยให้กับกุซืออเล็กซานเดร์กามาได้ตัดสินใจนะครับจะได้เพิ่มจะได้เติมอะไรตรงส่วนไหนอะไรยังไงช่วงนี้เป็นการเตรียมทีมปรับปรุงแก้ไขนะฮะมีเด็กตัวเลือกดาวรุ่งตัวเลือกเยอะๆแบบนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะฮะสำหรับกุนซือกาม่าเองนะครับไป come on yeah change dude create different movement ไปยับกูไอ้ไอ้ต้องจับขุนพลกิเลนพยองของเรานะครับยังทำการฝึกซ้อมที่สนาม SCG Stadium นะครับเดี๋ยวแอดขอชี้แจงแฟนคลับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดสักนิดหนึ่งนะฮะหลายต่อหลายคนติงมาในเรื่องของสเตเดียมนะฮะยังโทรมอยู่ยังไม่ปรับปรุงอย่างนู้นอย่างนี้นะฮะเพิ่นว่าช่วงเดือนมกราคมนะฮะจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่ใช้ SCG Stadium ของเราจัดคอนเสิร์ตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวพอคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บนะฮะจะมีการปรับปรุงสเตเดียมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพื้นหญ้าต่างๆนะครับช่วงนี้นะฮะหญ้าอาจจะยังไม่ได้ปรับปรุงอะไรสักเท่าไหร่นะครับอาจจะมีหญ้ายงหญ้ายาวบ้างขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวแอดจะพยายามหามุมกล้องในการหลบในการถ่ายทำก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาปรับกันในเรื่องของพื้นหญ้ากันชุดใหญ่ในช่วงมกราคมอีกทีนึงหลังจากเสร็จสิ้นคอนเสิร์ตนะครับอย่างที่แอดเคยบอกไปนะครับการกลับมาฝึกซ้อมของกุซืออเล็กซานเดร์กามานะฮะแอดก็คิดว่าตอนแรกน่าจะมาเน้นในเรื่องของความฟิตแล้วค่อยไต่ระดับความง่ายขึ้นไปหายากนะครับแต่กุซือกามาเองก็มาเน้นในเรื่องการฝึกซ้อมคุณภาพเลยตรงนี้แอดไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะฮะอันนี้คือเล่าบอกว่าได้นั่งดูการฝึกซ้อมสมอลไซส์นะฮะก็ต้องยอมรับเลยว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนหน้านี้มาซ้อมวันที่20เลยนะฮะโอ้โหหอบแน่นะฮะเหงื่อตกเหงื่อแตกกันจ้าละวันแน่ๆนะฮะแต่ว่าน้องๆหลายต่อหลายคนดูแลตัวเองมาดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพอมาฝึกซ้อมปุ๊บเจอการเทรนนิ่งแบบคุณภาพของกุซือกาม่าแบบนี้สบายกันเลยล่ะครับโอ้โหก็เป็นเวลาที่ดีครับตอนแรกแอดก็วิตกจริตว่าเอ๊ะซ้อมช้าเกินไปหรือเปล่าแต่พอมาเห็นการเตรียมตัวแบบนี้น้องๆเตรียมตัวกันมาก่อนเนิ่นๆแล้วแบบนี้แล้วมาซ้อมปุ๊บโอ้โอเคเลยนะฮะกุซือกาม่าเองก็เน้นเหมือนกันนะครับก็ดูตั้งอกตั้งใจนะครับเพราะอย่างที่แอดเคยสัมภาษณ์กุซือกาม่าไปว่าเขาทำทีมอยู่ในเมืองไทยหลายต่อหลายปีได้แชมป์ทุกปีเลยนะครับเพิ่งจะมามีปีที่แล้วนี่เองที่ไม่ได้แชมป์กับสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดเพราะฉะนั้นเขาตั้งใจมากๆในการที่จะปรุงแต่งสโมสรกิเลนพยองของเราให้กลับมาอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์ให้ได้อีกครั้งหนึ่งในปีหน้านะครับซึ่งวันนี้แอดมีโอกาสได้พูดคุยกับพี่เก่งอดิศรพรมรักนะฮะตอนนี้ก็กลายมาเป็นหนึ่งในพี่ใหญ่ที่ต้องดูแลน้องๆยังเพลเยอร์ภายในสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดด้วยล่ะครับกลับมาซ้อมได้2วันแล้วนะครับเก่งหลังจากที่ปล่อยได้ไปพักผ่อนสดชื่นขึ้นหรือยังกับการพักผ่อนหลังจากจบเลกสดชื่นครับก็ได้ถ้าใครติดตามก็ได้เห็นไปเที่ยวกับเพื่อนๆที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ไปพักผ่อนกลับบ้านที่สงขลาไปหาพ่อแม่ด้วยก็รู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าแล้วก็พอห่างฟุตบอลไปนานก็เริ่มอยากจะกลับมาซ้อมแล้วครับญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนไปหาเจด้วยเนาะไปหาเจไปดูเจด้วยแมตช์สุดท้ายครับไปเจอเจกินข้าวกับเจไหมใช่ครับก็เจพาไปร้านที่เขาชอบพาทุกๆคนไปเวลาไปดูครับเจเลี้ยงไหมต้องบอกเดี๋ยวบอกไม่ได้ดิเดี๋ยวต้องโดนทุกคนเวลาไปต้องโดนทุกคนใช่ไหมเห็นเซฟบอกว่าพี่ถามว่าใครเป็นไกด์ก็บอก
เก่งอดีศรนี่เรามีความรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเคยไปครั้งหนึ่งครับแต่ว่าแค่ไปแค่โตเกียวมันไม่ได้ยากมากแต่ว่าตอนนี้ไป3เมืองมันก็ต้องก็มีหลงบ้างมีเดินผิดบ้างมีอะไรบ้างก็เป็นสนุกไปอีกแบบแล้วก็เหนื่อยกลับมาจากเหมือนไปเที่ยวมาก็ 3-4 ทุ่มก็ต้องเหมือนนั่งดูว่าพรุ่งนี้จะไปไหนอะไรก็เหนื่อยครับเหนื่อยแต่คุ้มครับเพราะว่าต้องแบกต้นสมพรยศกับแฟนแล้วเซฟกับแฟนไปด้วยนะเพราะเขาฝากความหวังไว้ที่เก่งคนเดียวใช่ครับเพราะมีโอ้เหตุการณ์เยอะมากมายที่แบบที่เพิ่งเจอครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่อีกอย่างเดี๋ยวว่างๆค่อยไปเล่ากันหรือไปเก็บตัวที่แคมป์ค่อยไปเล่ากันเรื่องนี้เห็นบอกว่าเดินที20กว่ากิโลใช่ๆก็ใส่นาฬิกาแล้วจับก็ยังต่ำ15โลวันเดินลูกทิปอาจจะมีบ่นบ้างก็บ่นก็ต้องตามบ่นก็ต้องตามพี่เห็นมาเทรนนิ่ง2วันตอนแรกพี่คิดว่าน่าจะไต่ระดับจากเบาๆเบาๆเบาๆขึ้นอุ้ยกาม่ามาแบบคุณภาพเลยก็ใส่ให้มีคุณภาพตั้งแต่วันแรกเลยแต่ว่าไม่ได้หนักวันแรกวันที่สองก็เริ่มเพิ่มความฟิตขึ้นมานิดหน่อยอะไรก็เริ่มเพิ่มไปเนี่ยแต่ว่าเวลาซ้อมก็ต้องเขาบอกต้อง 100% อยู่แล้วครับเชฟทีมก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างเพราะว่าหลายคนก็เติบโตก้าวออกไปอะไรอย่างเงี้ยทำให้มีน้องๆยังเพลเยอร์เข้ามาจากเก่งที่ยังไม่ได้อายุเยอะอะไรมากมายนะก็กลายเป็นพี่ซะละครับตอนนี้ก็เหมือนเป็นพี่รุ่นพี่ไปเลยส่วนใหญ่น้องก็เหมือนขึ้นมาแล้วก็เหมือนยืมตัวไปแล้วก็กลับมาแล้วก็พอซ้อมก็รู้สึกว่าเราต้องเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆแล้วก็เป็นเมืองอาชีพให้มากขึ้นเป็นควบคุมอารมณ์ควบคุมทุกอย่างให้ดีมากขึ้นให้เป็นตัวอย่างที่ดีน้องๆให้ได้รู้สึกดีมากเลยได้ยินคำพูดแบบนี้จากเก่งนะฮะครับ ตอนนี้สภาพร่างกายเป็นไงบ้างโอเคครับก็ไม่มีบาดเจ็บอะไรก็เหลือก็นี่แหละครับก็ค่อยๆปรับความฟิตไปเรื่อยๆค่อยๆปรับร่างกายไปเรื่อยๆครับก็ตอนนี้ก็น้องๆในทีมเยอะหน่อยก็เป็นพี่ใหญ่ก็ดูแลกันและกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับมาแข่งขันน่าจะเป็นรีโอปีซีซั่นก็เดือนหน้าใช่ครับก็หลังจากจบปีใหม่หลังจากปีใหม่ก็น่าจะมีรีโอแล้วก็นั่นแหละเป็นน่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์แรกของสโมสรเลยก็โค้ชกามาก็น่าจะมีแท็กติกอะไรที่เหมือนจะดูฟอร์มของน้องด้วยอะไรด้วยเพื่อจะใช้ในฤดูกาลหน้าครับเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมบางส่วนที่ถ่ายได้นะครับให้กับแฟนคลับ SCG เมืองทองแต่ของเราได้ชมกันนะฮะถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์นี้ของเมืองทองทีวีของเราก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดตามติด Subscribe Channel YouTube ของเมืองทองทีวีของเราด้วยนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึง 900,000 Subscribe เย้ดีใจมากๆเลยนะฮะมีเป้าหมายเดินทางไปให้ถึง1ล้าน Subscribe ในปีนี้เนาะคิดว่าน่าจะทำได้นะครับถ้าเกิดแฟนคลับน้องๆพี่ๆทุกๆคนน่ารักกันแบบนี้กดตามติดกันแบบนี้นะฮะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ๆแบบนี้กันไปยาวๆกันแล้วกันนะครับสองฐานOh, keep up.
Hey, okay, guys. Tomorrow we go train two times. Morning after. พรุ่งนี้ซ้อมเช้าเย็นนะครับ Morning 9 o'clock we start. พรุ่งนี้เช้าเริ่มตอน 9 โมงครับ See you tomorrow. Good training. วันนี้ซ้อมดีครับ Everybody good concentration. ทำมาทำงานหนักครับมีสมาธิครับ Thank you for today again. ขอบคุณสำหรับเกมการซ้อมวันนี้ครับดังนั้นเราต้องการ day by day. ความเข้มข้นแบบนี้นะครับเพื่อที่จะพัฒนาไปวันต่อวันนะครับ Today I go choice.